ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่ในวงการของคริปโตเคอเรนซีกันเลยทีเดียวอีลอนมัสซีโอของเทสลาเขาทวิตเตอร์กลับลำบอกว่าเทสลาเนี่ยจะไม่รับเหรียญบิตคอยใช้ในการซื้อขายรถเทสลาอีกต่อไปแล้วเนื่องจากการขุดบิตคอยแต่ละครั้งใช้พลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะสูงและก็ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะพอประกาศออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหราคาบิตคอยแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลอื่นๆแดงเถือกร่วงลงเหวไปตามกันเลยทำหลายคนเนี่ยหนาวเหน็บมากๆเพราะว่าติดดอยแล้วถ้าไม่ใช่บิตคอยน์แล้วจะใช้เหรียญไหนแทนล่ะเนี่ยซึ่งเราติดตามข่าวหรือว่าทวีตของอีลอนมัสก์เนี่ยมันก็พอจะจับใจความได้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช้เหรียญบิตคอยน์ในการซื้อขายรถยนต์ของเทสลาแล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงมีความหลงใหลแล้วก็เชื่อในเทคโนโลยีแห่งอนาคตของคริปโตเคอเรนซีนี้และเขาก็แอบเปิดๆมาด้วยว่าเขาก็กำลังมองหาเหรียญที่ซ่อนเหรียญอื่นอยู่ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 1% ของบิตคอยน์ค่ะแสดงว่าถ้าเจอเหรียญ นั้นเมื่อไหร่มันก็อาจจะเป็นเป้าหมายใหม่ที่เทสลาหรือว่าอีลอนมัสก์เลือกใช้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรามาลองวิเคราะห์กันเล่นๆดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นเหรียญไหนได้บ้าง TRG Data Center นะคะเขามีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า1ธุรกรรมของบิตคอยน์เนี่ยใช้พลังงานถึง700กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศเนเธอร์แลนด์อีเธอเรียมค่ะเป็นเหรียญที่มีราคาเป็นอันดับที่2นะคะต่อจากบิตคอยน์ใช้พลังงานต่อ1ธุรกรรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 62.56 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ยังไงก็ตามนะคะเครือข่ายอีเธอเรียมเนี่ยยังคงมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ค่อนข้างสูง Ripple หรือว่า XRP นะคะใช้พลังงานต่อ1ธุรกรรมค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่ 0.0079 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อธุรกรรมเท่านั้นอันดับ3ค่ะเหรียญ Algorand หรือว่า Algo ALGO เนี่ยนะอ่านผิดขออภัยเลยเขาบอกว่าเหรียญ นี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญก็ได้เพราะว่ามีแนวโน้มว่าบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเมื่อเมษายนที่ผ่านมานะทาง Algo ก็ประกาศว่าระบบบล็อกเชนของ Algo เนี่ยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็น0และสุดท้ายไม่พูดถึงคงไม่ได้เหรียญสุดที่รักของ Elon Musk Dogecoin ค่ะเหรียญน้องหมาชิบะสุดน่ารักนี้นะคะทาง SpaceX ซึ่งตัวเขาก็เป็นเจ้าของอยู่ออกมาประกาศโปรเจกต์ Doge One Go to the Moon จะให้คนธรรมดาเนี่ยสามารถไปเที่ยวดวงจันทร์ได้โดยจะเปิดให้รับชำระค่าบริการผ่านทาง Dogecoin แต่ว่ารายละเอียดของโปรเจกต์นี้ก็ยังไม่ได้ออกมาเยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าเหรียญมี2ด้านแม้ว่า Bitcoin อาจจะทำกำไรให้คนเป็นล้านๆมาแล้วสำหรับใครที่จับจังหวะถูกแต่บิตคอยน์ก็ทำให้หลายคนสูญเสียเงินเป็นล้านๆได้เหมือนกันถ้าจับจังหวะผิดหรือศึกษาไม่ดีพอเพราะฉะนั้นโอ้เตือนแล้วนะคะหาความรู้ก่อนลงทุนค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน